เมื่อคืนเนี้ยมะละกอจะเล่าความฝันของมะละกอให้ฟังเมื่อคืนเมื่อคืนนี้มะละกอฝันว่าได้ปีนต้นไม้รู้ต้นอะไรไม่รู้อ่ะต้นใหญ่มากเลยอ่ะฝันจะปีนต้นไม้อ่ะอุตส่าห์ก่อนนอนอยากกินอยากกินทุเรียนอยากกินทุเรียนทุเรียนหมอนทองป่ะไม่รู้อยากกินมากเลยทุเรียนน่ะเลยเก็บไปฝันว่าไปเข้าสวนไปเข้าสวนทุเรียนจะไปปีนสวนทุเรียนกินน่ะจะขึ้นไปเก็บไปขโมยสวนทุเรียนของใครก็ไม่รู้เมื่อก่อนเอาปีนได้ปีนก็ไปบนสุดยอดเลยอ่ะสูงสุดเลยอ่ะเก็บทุเรียนกินฝันเขาเรียกว่าฝันลำบากฝันว่าปีนต้นทุเรียนไม่รู้ว่าเจ้าของเขาจะมาตามเอาคืนหรือเปล่าไม่รู้ต้นทุเรียนลูกทุเรียนที่มะละกอขโมยลงมากินนะแต่มะละกอนะกินอยู่บนต้นเลยนะมะละกอไม่ได้เอาลงมาหรอกกินจนอิ่มบนต้นเนี่ยจับได้กะปอกปอกของอยู่ของบนต้นเนี่ยแล้วกินเลยโอเคแล้วตอนนี้ละฝันสูงจ้ะฝันสูงมากเลยอะฝันเป็นต้นทุเรียน